สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของคาดาร์สนะครับที่จะมาวันจันทร์นะครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับว่าในตู้คาดาร์สเนี่ยตัวข้างตู้มีใครบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คืออาริเซียนะครับสำหรับอาริเซียเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงที่ปลดม่วงใหม่ๆเนี่ยก็จะหวือหวาหน่อยนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าตกยุคไปแล้วแต่ถามว่าถ้าใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้นะครับด้วยความที่ว่าจุดเด่นของอาริเซียเนี่ยมีธาตุหลายธาตุอยู่ในตัวเดียวกันนะครับธาตุที่ผมจำได้ก็จะมีไฟมีดินแล้วก็มีสายฟ้านะฮะแล้วก็การเล่นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดหน่อยซึ่งตัวอลิเซียเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่มีอาวุธ EX ของเขานะฮะนอกนั้นทุกตัวเนี่ยมีหมดแล้วนะยกเว้นแค่ตัวนี้ตัวเดียวมาดูตัวถัดมานะฮะตัวถัดน้ำไม่ใช่เดนน่านะครับผมอันนี้ผมใส่มาผิดนะฮะจริงๆแล้วตัวข้างตู้อีกตัวนึงคือมาเรียนะครับมาเรียนี่นะฮะมาเรียสำหรับแม่สาวมาเรียเนี่ยบอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยที่เซิร์ฟเจแปนได้อาวุธ LD แล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาวุธ LD ของแม่นางมาเรียเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่ายังไงดีอะมีการโจมตีดาเมจนอกเทิร์นนะฮะที่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวละครคาดาร์สไม่ได้อยากได้เรียกว่าไงดีไม่มีความอวยนะครับแต่ว่าอยากได้ตัวที่ใช้งานจริงๆเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็คงแนะนำให้ข้ามตู้นี้ไปนะครับเราเคยไปรอกดมาเรียตอนที่ได้อาวุธ LD เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับสำหรับด่านลูฟิเนียของตัวคาดาร์สเนี่ยถ้าเกิดใครมีทีน่าเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขตัวลูกแก้วเนี่ยจะต้องให้เราแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์เนี่ยแทบจะตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวบอสเนี่ยค่อนข้างจะล้างดีบัฟแทบจะเทิร์นเว้นเทิร์นเลยนะครับก็ทีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะกดสกิล1หรือว่าสกิล2เนี่ยก็จะแปะดีบัฟให้กับมอนสเตอร์นะครับก็ทำให้เราไม่จำเป็นที่ต้องกดตู้คาดาร์สก็ได้ถ้าเราไม่อวยนะครับก็ยังมีตัวที่สามารถทดแทนตรงจุดนี้ได้นะฮะตัวเพิ่มลูกแก้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอวยตัวคาดาร์สนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเราจะหวังกับเรื่องดาเมจของคาดาร์สเนี่ยเราจะค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวคาดาร์สเนี่ยมันจะมาแนวสายดีบัฟนะฮะเพราะว่าตัวคาดาร์สเนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับที่สามารถทำให้ดีบัฟเนี่ยเป็นกรอบสีทองได้นะครับสำหรับคาดาร์สเนี่ยตัวมันยังไม่เข้านะครับผมก็เลยใช้เป็นตัวสปิรอสมาแทนนะครับต้องใส่ชุดรอหน่อยนะฮะให้เราก็มาพูดกันถึงคาดาร์สกันต่อนะครับสำหรับคาดาร์สเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่การใช้งานนะครับเราตัดเรื่องความอวยแล้วก็ความอยากได้ออกไปนะครับพูดถึงเรื่องแง่การใช้งานเนี่ยตัวคาดาร์สเนี่ยจะบอกเลยว่าเท่าที่ผมดูคลิปเกมเพลย์ของฝั่งเจแปนนะครับในอีเวนต์ตัวเองเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีดีบัฟกรอบขาวแล้วก็พอใช้สกิลอีกทีนึงเนี่ยก็จะกลายเป็นกรอบทองนะครับซึ่งดีบัฟกรอบทองอันนี้เนี่ยตัวมอนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถล้างดีบัฟได้นะครับถ้าเกิดเป็นดีบัฟกรอบขาวเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นด่านปกติเนี่ย
จะไม่โดนล้างดีบัฟถ้าไม่ลูกแก้วแตกถูกไหมฮะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นด่านขายตัวละครคาดานะครับเป็นตัวที่พิเศษตรงที่ว่าบอสเนี่ยสามารถล้างดีบัฟกรอบขาวได้แทบจะเทิร์นเว้นเทิร์นอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากเปลืองเพชรเปลืองตัวเพื่อกดหาคาดาร์เนี่ยก็ใช้ตัวอื่นแทนนะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นหลักๆ ก็จะมีทีน่าเนี่ย1ตัวแน่นอนส่วนหลังจากอีเวนต์ของคาดาร์ไปแล้วเนี่ยตัวตู้ถัดไปจะเป็นตู้ของLD กับ BT ของตัวบัสนะครับซึ่งตัวคาดาร์เนี่ยจะไม่ได้รับซินเนอร์จี้หรือว่าตัวละครที่ได้บูสต์ในอีเวนต์ถัดไปนะครับเพราะว่าอีเวนต์ถัดไปเนี่ยจะมี6ตัวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยตัวละครที่มันอยู่ในอีเวนต์สุดท้ายของไทม์ไลน์เบิร์สตัวโกเบสเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวซินในอีเวนต์ถัดไปถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีนึงครับว่าเบิร์สตัวถัดไปเนี่ยจะได้ซินด้วยหรือเปล่าแต่ว่าการใช้งานนอกอีเวนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจมันก็จะเบาๆหน่อยนะครับยกเว้นแค่ว่าเราจะต้องเอาตัวละครที่มีบัฟต่างๆเนี่ยที่เพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนเนี่ยไปคอมโบคู่กับตัวคาดาร์สนะครับจากที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยสกิลหนึ่งจะเป็นการโจมตีหมู่แล้วก็ตีเลือดหมู่นะครับส่วนสกิลสองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ย 100% นะฮะแล้วส่วนเป้าหมายข้างเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอตัวมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวคาดาร์สเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็จะกดนะฮะสำหรับคาดาร์สเนี่ยผมเลยนะฮะ1ก็อวยตั้งแต่ตอนที่ดูมูฟวี่แล้วนะฮะแล้วก็2เนี่ยผมจะหาอาวุธ EX ของอลิเซียด้วยไปในตัวนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เหรียญ EX แรกถึงแม้ว่ามันจะมีเยอะก็เถอะแล้วก็อย่างที่3นะครับผมมาลุ้นอาวุธเบิร์สของโกเบสที่ตู้นี้เป็นตู้สุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวโกเบสเนี่ยผมยังไม่ได้อาวุธเบิร์สนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมอยากได้นะแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าผมใช้เหรียญเบิร์ส50เหรียญเนี่ยแลกของทีหน้าไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาลุ้นที่ตู้คาดัสตู้สุดท้ายนะครับถ้าเกิดผมกด LD ของคาดัสออกก่อนเนี่ยก็จะปล่อยผ่านเหมือนตัวอื่นๆนะครับที่ถ้าเกิดหมดไทม์ไลน์แล้วก็จะไม่มากดหาอุดเบอร์ซ้ำนะครับสำหรับเราก็มาต่อที่คาดาร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เท่าที่ผมดูเนี่ยจุดเด่นที่คนอยากกดเนี่ยจะอยู่ที่สกิล EX นะครับสำหรับสกิล EX เนี่ยคือตัวคาดาร์เนี่ยจะเรียกร่างของสปิลล์ลอสเนี่ยมาออกแอคชั่นอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จะมีคำพูดที่ชอบพูดอยู่ในภาค The Movie นะครับก็เลยทำให้คนหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากกดคาดาร์เพราะว่าอวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงแง่ใช้การใช้งานเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะไม่ว้าวเท่าที่ควรนอกเสียจากว่าจะต้องมีเพื่อนไปบัฟเพิ่มเวฟดาเมจเพิ่มเฮดที่ดาเมจหรือว่าเพิ่มค่าต่างๆตรงจุดนี้นะครับถึงจะน่าใช้คาดาร์นะครับสำหรับตัวคาดาร์สนี้ถ้าถามว่ามีจุดอื่นที่ยังดูน่ากดอีกไหมก็สำหรับผมว่ามันไม่มีนะยกเว้นแค่จะมีสเปเชียลบัฟเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับตัวคาดาร์สหลังจากที่โจมตีแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ดูว่าเงื่อนไขเนี่ยทำยังไงมันถึงจะโจมตีซ้ำอีกทีนึงนะฮะต้องรอเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าในตัวเว็บไซต์ที่ผมดูเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเจแปนผมอ่านไม่ออกนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นซึ่งบางตัวเนี่ยในเว็บนั้นมันจะมีภาษาอังกฤษด้วยผมก็ได้ดูจากตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวคาดามันไม่มีภาษาอังกฤษมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นก็เลยต้องรอตัวเข้าวันจันทร์ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังคิดจะหาอาวุธเบิร์สของโกเบสนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับก็ถ้าเกิดตู้ก่อนหน้านี้เนี่ยตู้ฟูจิน
ได้อาวุธเอลดีปูตินแล้วแล้วก็ตู้ก่อนหน้านั้นได้อาวุธเอลดีของทุกตัวเนี่ยครบแล้วเนี่ยก็จะมีแค่ตู้ขนาดตู้สุดท้ายนะครับที่สามารถหาอาวุธเบิร์สของโกเบตได้นะครับอันนี้ก็สำหรับทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เลยนะครับแต่ว่าตัวโกเบตเนี่ยหลังจากที่จบอีเวนต์ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นน้องผมเนี่ยบอกมาแว่วๆว่าด่านถัดๆไปเนี่ยมันจะมีตัวที่ดูดธาตุมืดนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถเอาโกเบตมาใช้ได้นะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียทรัพยากรไปแบบเปล่าๆนะครับเพื่อที่จะหาอาวุธเบิร์สของโกลเบสอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าพูดถึงความน่าหาอาวุธเบิร์สเนี่ยที่ถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดต่อให้เราโดน500เขียวก็ยังคุ้มอยู่เนี่ยก็คือตู้ถัดไปนะครับรับรองว่าตู้นี้เนี่ยคุ้มแน่นอนนะฮะในการวางแผนอนาคตถึงขั้นยุคเบิร์สเขียวนะครับสำหรับตัวอาวุธเบิร์สตู้หน้าสำหรับวิคิปรีเคาะตู้กาชาของคาร์ดัสเนี่ยก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับว่าสรุปแล้วนะครับสรุปคลิปวิเคราะห์คาร์ดัสนะครับว่า 1. ถ้าเราไม่อวยตัวละครคาร์ดัสนะครับข้าม 2. ถ้าเราหวังกับการทำดาเมจที่อลังการของคาร์ดัสนะครับผิดหวังแน่นอนนะครับข้ามได้3. ถ้าเราไม่อวยนะครับแล้วก็คิดถึงการใช้งานเป็นหลักแล้วก็ต้องมานั่งดูคำนวณเพชรกับคำนวณตั๋วเพื่อที่จะกดตู้ทำลายถัดไปเนี่ยข้ามได้นะครับสำหรับตู้คาดาร์ดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมคิดออกนะฮะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยถ้ายังมีตรงไหนที่ยังงงเกี่ยวกับความสามารถของคาดาร์ดก็สามารถคอมเมนต์หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาคาดาสที่จะมาในวันจันทร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ